อีกหนึ่งกิจกรรมคนดีค่ะตรงนี้เป็นซุ้มแจกแมวฟรีแมวกำลังหาบ้านอยู่อันนี้ป้าได้มาจากแถวบ้านเช่าอ่ะเขาแบบปล่อยทิ้งเขาย้ายบ้านเขากลับไปด้วยแล้วเราตัวไปปล่อยแมวทิ้งแล้วทีนี้ทางบ้านเนี่ยเขาลงทานปะอย่างรางยาแม่อ้าวนี่คือทั้งครอกเลยเหรอทั้งครอกเลยค่ะทั้งหมดนี้เลยไม่แต่มี6ตัวแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับไปอย่างเงี้ยค่ะป้าก็ต้องไปรอมีงานต่อไปก็ต้องรอวิธีว่าเอาตัวนะรอจนแบบไม่มีเจ้าของแล้วก็ต้องรอจนกว่ามีงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาแจกอย่างนี้ป้าจะต้องไปแบบงานประเภทไหนหรือว่าไปเป็นลักษณะนี้เลยมีงานอะไรก็มีบุ๊กอะไรเงี้ยก็ไปแจมกับเขาคือไม่ใช่ของเราหรอกคือเราเองก็มาแบบมาช่วยดูแล้วก็เอามาช่วยเขาทำงานบ้านให้เขาอันนี้ตั้งแต่วางมาแล้วมีเจ้าของไปแล้วกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวเลยช้ามีเจ้าของไปแล้วด้วยหนึ่งตัวเยอะตัวก็คาดว่าน่าจะมีเจ้าของทุกตัวเลยเนาะคือตั้งหลายวันแล้วไม่หมดค่ะวันละตัวก็ได้วันละตัวก็ยังแล้วพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าเป็นคนดูแลเองพวกอาหารใช่แล้วคุณป้าก็มีคนที่ดูแลหลากหลายชาวบ้านเนี่ยค่ะป้าก็ได้แมวจนจัดไอ้สองตัวนี้ก็เป็นจนจัดเหมือนกันจนจัดที่ของเจ้าของสี่คนถ้าปัญหาอุ่นข้าวก็เยอะที่แบบมันทำไม่หมดเนี่ยเขาไม่หมดเขาก็เอากลับไปเลี้ยงอะไรเลี้ยงก็จะกลับมันจะดีบ้านอ่ะมาหลายรอบมาทีได้มั่งไม่ได้มั่งไม่ได้ก็ต้องเอาไปเลี้ยงดีก็ต้องเลี้ยงเองต้องมาเลี้ยงดูความเป็นของบ้านได้อย่างนี้พวกนี้จะมีโรคติดต่ออะไรบ้างไหมไม่น่าเลี้ยงเพราะวันนี้เราจะให้วัคซีนเขาให้วัคซีนด้วยก่อนที่เราจะแจกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาคือว่าถ้าเขาบอกว่าคือเข้าไปแล้วไม่ได้ให้รีบมาคืนแล้วเราก็จะหาบ้านใหม่เขาให้เข้าบริการนะเนาะ